สวัสดีครับกราบสวัสดีพี่น้องนะครับสำหรับแฟนๆของรายการ Battle ครับผมนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะหลายๆท่านก็คงไปทำบุญนะฮะแล้วก็เรียกว่าหยุดพักผ่อนอยู่บ้านนะครับแหมวันนี้ผมก็ไปว่ายน้ำมาเหมือนกันฮะแล้วก็พักผ่อนครับวันนี้หลายๆท่านผมตอนเปิดรายการนะฮะผมขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่มีอินบ็อกซ์หลายร้อยท่านเลยนะครับนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆ นะครับที่อินบ็อกซ์เข้ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับนะฮะล่าสุดคนล่าสุดเลยคือคุณหมอทีประเสริฐนะครับก็ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับคุณหมอทางกูคือเยอะแยะมากมายคงจะเล่ากันไม่หมดนะฮะก็ประมาณว่าทุกท่านนะครับที่พิมพ์เข้ามา HBD Happy Birthday เนี่ยนะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยวันนี้วันเกิดผมตอนแรกก็จะจัดเลี้ยงเชิญกลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องหลายท่านมาที่สตูดิโอนะครับเพื่อจะมาสังสรรค์กันแต่เนื่องจากที่สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่พ้นวันที่14 15นี้เลยนะครับก็เลยอยู่แบบเงียบๆเลยฮะปีนี้ก็เลยอาศัยว่าทำบุญแล้วก็ออกกำลังกายนิดหน่อยอยู่บ้านนะครับแล้วก็มาแบทเทิลดีกว่านะฮะก็เลย
มีความสุขไปอีกแบบนะครับแน่นอนครับพี่น้องครับวันนี้ครับเราแบทเทิลครับผมแบทเทิลครับผมแบทเทิลอะไรครับแบทเทิลแบรนด์อิตาลีครับอ้าวดูตอนนี้เลยครับผมแจกหน้ากากเลยไม่เสียเวลาเลยนะครับแหมมานี่ก็แบบไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะฮะเอาแบบไม่ต้องรอกันเลยนี่ดูงานนะฮะดูงานเห็นไหมฮะงานแบบพรีเมียมนะครับเปลี่ยนสีได้ครับสีขาวสีดำสีเทาสีแดงสีส้มอย่างนี้นะฮะสีขาวได้เลยนะฮะดูด้านข้างนิดนึงได้ไหมฮะพี่น้องครับโอ้โหนี่คืองานอิตาลีครับเนี่ยฮะจะสลักไปเลยนะครับนี่อย่างดีแข็งแรงมากนะครับโซนัสเฟเบอร์อิตาลีครับแท้ๆเลยนะครับงานปิดแล้วครับผมโอเคนะฮะและนี่คือโซนัสเฟเบอร์นะฮะที่หลายคนต้องไม่พลาดแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยว่าไม่ผิดหวังรุ่นนี้เป็นรุ่นคาเมเรียนนะครับผมนะฮะเมื่อกี้ที่เราเปิดจากคาเมเรียนเลยนะฮะแล้วก็เปิดจากบทเพลงนี้เลยแผ่นนี้หลายๆท่านคงจะมีเนาะนะครับก็เป็นแผ่นที่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะฮะเพลงแรกที่เราเปิดไปเมื่อกี้คือเพลงแสงเดือนนั่นเองนะครับผมนะครับ Magic Beams นะฮะที่แปลว่าแสงเดือนนะฮะก็ประพันธ์นะฮะโดยในหลวงของเรานะครับเรียกว่าเป็นนักปราชญ์แล้วก็ปรีชาสามารถในหลายๆเรื่องเลยนะครับวันนี้ก็เปิดด้วยบทเพลงที่ทรงคุณค่านะครับและตอนนี้ครับผมอยากจะขออนุญาตถอดเสื้อ Sonic Faber เลยนะครับผมนะฮะต้องการเพลงซาวด์มั้ยฮะนะฮะโอ้โหก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะอยากให้ดูครับว่าตัวนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ Sonic Faber รุ่น Carmelian นะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังอีกเพลงหนึ่งและเราจะ Battle กับ Venele นะครับผมนะฮะถอดเสื้อเลยนะนะฮะเดี๋ยวขอซาวด์หน่อยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนซาวด์หน่อยฮะวันนี้เป็นวันดีฮะก็เลยต้องมีสาวฮะไลฟ์สดติดขัดประการใดก็ขออภัยนะฮะโอเคคราวนี้เรามาฟังครับจะเปิดให้พี่น้องได้ชมกันแล้วนะครับนะตื่นเต้นมั้ยครับเอานะครับมาเอาละเอาละครับI see trees of green, red roses too. เป็นไงครับ I see them bloom for me and you.What a wonderful speaker นะครับ Sonic Faber นั่นเองนะครับเป็นไงฮะหน้าตาหล่อเหลาไหมครับนี่งานนี่แบบว่าเป็นชั้นๆเลยนะฮะงานแบบละเอียดดีมากตรงนี้ครับพี่น้องครับจะเป็นหนังแท้ตรงนี้นะครับเป็นหนังล้อมรอบที่เลยฮะหนังแท้นะครับที่ผลิตจากอิตาลีนั่นเองนะครับราคาไปเลยดีไหม ประมาณ 40,000 กว่าบาทครับตัวนี้มอบให้ราคาก่อนขอบอกว่าเสียงไม่แพ้แบรนด์ใดๆในโลกนะฮะอย่างที่ฟังกันเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาครับงานสวยมากเปลี่ยนสีก็ได้นะครับข้างหลังจะเป็นต่อแบบไฟวายนะครับโอเคงั้นเรามาชมอีกตัวนึงครับชมอีกตัวนึงนะฮะอีกตัวหนึ่งจะเป็นยี่ห้อรุ่นเวเนเล่ครับไปเลยครับนู่นพร้อมไหมครับWhat's going on?
ก่อนจะแบทเทิลนะครับให้ฟังจากเวเนเล่นี้แล้วกันนะครับเป็นเพลงแบบว่าอัดแบบไฮควอลิตี้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเลือกให้เลยครับผมขอเลือกด้วยเพลงนี้ครับ I Will ครับผมนะฮะปกติผมจะเปิดเป็นเพลงสุดท้ายแต่วันนี้มาเปิดเพลงแรกเลยนะฮะ I Will นะครับของเดวิดรูทนั่นเองนะครับและขออนุญาตวางแผนไว้ตรงนี้เผื่อท่านใดจะถามกล้องก็จะได้เห็นไปด้วยนะครับผมโอเคผมขอมอบเพลง I Will นะครับเป็นเพลงที่4นะครับอาจจะเป็นแนวแบบคันทรีนิดนึงฟังสบายนะครับเปิดกับตัวนี้นะครับเวเนเล่นะครับผมตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวนะฮะมีอะไรนะฮะมันใหม่มากเลยนะครับผมก็เลยรีบเอามาแบทเทิลเลยโอเคครับเดวิดรูทครับพี่น้องเป็นไงครับกุ้งกิ้งอะครับเดี๋ยวฟังสักประมาณครึ่งเพลงแล้วกลับมาแบทเทิลกับตัวนี้นะครับI've loved you, you know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name.But it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart.I find you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me. You know I will.พี่น้องครับผมนะครับนี่คือรุ่นเวเนเร่ 1.5 ครับพี่น้องครับนะครับแล้วช่วงนี้ขออนุญาตทักทายแบบรวดเร็วแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่โบนัสครับผมตอนแรกไม่แน่ใจว่าวันเกิดแอดดี้หรืออายุเพจโอ้พี่ผมก็นะปีนี้ก็อย่าบอกอายุแล้วกันนะครับผมว่ายังเด็กอยู่ครับละอ่อนละอ่อนฮะนะครับโอเคครับพ่ออิมไอนะครับท่าสวยครับขอบคุณครับโซนัสไว้ใจได้ในความสวยด้วยครับผมสวยครับพี่กฤษฎากรนะครับพี่เจริญนะครับพี่ธานินนะครับ
เชียร์สีส้มอยู่ครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับพี่จิรายุครับลำโพงหน้าตาดีทุกตัวเลยนะครับพี่โบนัสครับฟังสดมาผ่านบลูทูธกับแดกตัวใหม่แหลมเลยแน่นอนครับโซนัสเฟเบอร์เนี่ยผมขออนุญาตเกริ่นนิดนึงได้ไหมครับหลายๆท่านมักจะพูดกับแบรนด์โซนัสเฟเบอร์ว่าน้ำเสียงผู้ดีคือเราไม่ได้มีจิตที่อะไรที่จะบอกว่าผู้ดีคืออะไรจริงๆมันไม่มีลำโพงผู้ดีหรอกครับเพียงแต่เขามักจะพูดกันนะครับในวงการว่าโซนัสเฟเบอร์เป็นเครื่องเสียงลำโพงผู้ดีคือมาจากอิตาลีอ่ะก็แต่จริงๆแล้วนะครับผมว่าไม่จะเป็นแบรนด์ใดหรือว่าของจีนหรือของไทยก็ตามนะฮะผมว่าน้ำเสียงเนี่ยนะครับกับมูดอารมณ์เนี่ยไม่แพ้กันอยู่ดีนะครับแต่ว่าวันนี้เรานำเสนอแบรนด์อิตาลีนะครับซึ่งเป็นแบรนด์อันดับต้นๆในการผลิตเครื่องเสียงของโลกเลยนั่นเองนะโซนัสเฟเบอร์นะครับวันนี้ยังมีอีกหลายคู่นะฮะโอเคครับขอทักต่อนะครับพี่ตู่ครับขอลูกทุ่งหวานๆบ้างได้ครับโอเคสดดีครับคุณไวมอนครับพี่อภิสารอภิเมธนะครับน่าสนใจกิเลสพี่ทารินนะครับผมนะฮะพี่ทศพรนะครับสวยมากนะครับกระซิบราคาหน่อยครับเอ็ดดี้พี่อธิเมธนะครับผมได้ฮะกระซิบเอาตัวไหนก่อนฮะตัวนี้นะครับราคาตั้งอยู่ที่ 59,000 ครับโอเคแต่สำหรับกลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องนะฮะพวกพ้องโฮมเธียเตอร์กลุ่มเรานะครับเหลือ 40,000 กลางๆครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ 40,000 กลางนะฮะสำหรับตัวเมื่อกี้เลยที่เราเปิดเพลงของเดวิดรูทเมื่อกี้นะครับส่วนรุ่นนี้ครับรุ่นคาเมเรียนนะครับคาเมเรียนที่จริงๆแล้วแปลว่ากิ้งก่าเปลี่ยนสีนั่นเองมันก็เลยเปลี่ยนสีได้นะครับแต่จริงๆก็นะฮะนั่นเป็นที่มาเฉยๆแต่อย่าไปซีได้ครับคือรุ่นนี้คือรุ่นคาเมเรียนนั่นเองนะครับเป็นรุ่นเรียกได้ว่าเป็นคาเมเรียน B ครับจริงๆแล้วคาเมเรียน B นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงนะฮะเทียบกันนะฮะจะมีตัวทาวเวอร์ด้วยตัวนี้ที่ชื่อว่า Chameleon B ก็เพราะว่าเป็น Bookshelf นะครับ Bookshelf ก็คือ Chameleon B มาจาก Bookshelf นั่นเอง B นะครับถ้าเป็นตัว Tower เขาก็เรียกว่า Chameleon T T Thailand นะครับ Chameleon T ก็ย่อมาจาก Tower นั่นเองตัวนี้ฟังเพลงสุดยอดและดูหนังก็เรียกง่ายว่าเปิดมากคอนเสิร์ตผมว่าแหลมเลยตัวนี้อยากจะบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันฮะสำหรับตัวนี้เสียงกลางเปิดอย่างที่บุ๊คเชลฟ์ไม่ค่อยได้ให้กันนะครับประกายแหลมกริ๊งริบบอนว่าเสียงทวิสเตอร์ดีแล้วแต่ว่าทวิสเตอร์ของรุ่นนี้ฮะคาเมเลียนไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวมาลองแบทเทิลกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานั่นเองครับผมโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมต่อด้วยบทเพลงต่อไปเลยนะฮะที่เราจะแบทเทิลกันนะฮะผมจะให้ฟังเป็นเพลงเดิมแล้วกันนะครับให้พี่น้องเปรียบเทียบกันนะครับผมว่าเพลงนี้โดนที่สุดแล้วนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มาจากแผ่นอันนี้นะครับอันนี้ขอยกลงแผ่นนี้ครับนะเป็นแผ่นเทสที่ผมชื่นชอบแผ่นหนึ่งเลยฮะต้องกราบขอบพระคุณพี่กิติคุณนะฮะจาก Discovery Hi-Fi ด้วยนะครับที่อนุเคราะห์แผ่นนี้ให้ผมฟรีเลยปกติขาย 1,000 นึงอ่ะนะครับนะฮะพี่กิติคุณ Discovery Hi-Fi นะฮะก็ให้มาฟรีเลยก็จะเป็นหน้าของลำโพงแมงเกอร์แต่วันนี้ขออนุญาตนำมาเป็นเพลงเทสเลยเพราะแผ่นนี้อัดดีจริงๆนะครับโอเคครับแน่นอนก็เป็นเพลงผิวปาก เพลงผิวปากแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวให้กล้องหันเข้ามานิดนึงแล้วกันนะฮะโอเคนะครับเพลงนี้รับรองไม่ผิดหวังเรื่องการเทสจริงๆเลยนะฮะพร้อมไหมฮะก็คือเดี๋ยวนะครับผมเอานะครับนี่ผิวปากจะผิวประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับอยากให้พี่น้องลองฟังเสียงสดๆจากของผมนะครับว่าเสียงผิวปากที่ผมร้องตรงนี้แล้วออกมาจากเครื่องเสียงไฮเอนด์เนี่ยเสียงจะต่างกันไหมนะครับตั้งใจฟังนะฮะเอาใหม่เอาใหม่
Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute. I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely? Lead from love. Now isn't she pretty? Truly the angel's best. Oh, I'm so happy we have been ever blessed. I can't believe what God's done through us. He's given life to one. Isn't she lovely, made from love? เอาละครับพี่น้องครับเราเข้ากันเลยนะครับก็คือว่าเมื่อกี้เราเปิดจากเวเนเล่ 1.5 นะครับผมนะคะซึ่งตัวนี้ 59,000 สำหรับกลุ่มเครื่องเสียงพี่น้อง Audio Nice นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 47,000 นะครับผมกว่าๆนิดๆ นะครับก็เมื่อกี้เสียงเป็นไงฮะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกันเลยนะครับวันนี้ผมก็มีแอมที่ reference นะครับก็คือ Rotel 1592นะครับผมสามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเป็นโหมด A หรือ B หมายถึงว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมเล่นที่โหมด B นะครับเดี๋ยวผมจะปรับมา A ก็คือตัวนี้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันสดๆได้เลยเพียงแค่คลิกเดียวนะครับผมจะให้ฟังเพลงเดิมฮะตั้งใจฟังให้ดีแล้วกันนะครับดูนะครับว่า2ตัวนี้ใครกินครับนะครับตัวนี้บอกเลยว่าคาเมเลียนนี่มาใหม่นะครับมาใหม่ล่าสุดนะเวเนเล่ก็มาก่อนหน้านี้นะครับทรงก็จะอวกาศตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโมเดิร์นสไตล์แนวไลฟ์สไตล์สำหรับยุคบ้านโมเดิร์นต่างๆนะครับตัวนี้น่าจะเหมาะเลยนะฮะหน้าตาสวยแล้วก็ผู้หญิงชอบมากนะฮะผมสังเกตภรรยาหลายท่านน่ะชื่นชอบแบบนี้ก็เลยวันนี้นำมาฝากกันในวันอาทิตย์นะครับเผื่อครอบครัวของท่านอาจจะได้ลำโพงสวยๆเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของบ้านท่านนะครับโอเคครับผมขอเปรียบเทียบกับเพลงเดิมนะครับโดยผมจะเริ่มจากเวเนเล่ก่อนนะครับโอเคนะครับประมาณแค่ท่อนเดียวพอผิวปากและร้องท่อนเดียวผมจะเปลี่ยนมานี่เลยนะฮะโอเคนะครับIsn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute. จำเสียงได้ยังครับ I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she? เอาละผมจะเปลี่ยนแล้วนะครับIsn't she pretty? มาตัวนี้แหละครับ Truly angel's best. Oh, I'm so happy we have been heaven blessed. I can't believe what God's done through us. He's given life to one. Isn't she lovely? Made from.จะกลับไปลำโพงนี่นะฮะยังนะครับต่างครับอ
เนี่ยกลับอีกทีครับพี่น้องกลับไปแล้วครับ Now isn't she lovely Isn't she wonderful กลับมาครับ Isn't she precious Oh less than one day I never thought True love we'd be Making one as lovely as she Isn't sheตอนนี้อยู่คาเมเลียนครับเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนสับกันแบบเห็นกันจะสะใจฟังกันออกไหมครับฟังจากโทรศัพท์นะฮะแนะนำนะฮะให้ต่อกับบลูทูธลำโพงหรือไม่ก็จะเป็นเครื่องเสียงก็ได้อย่างที่พี่น้องหลายท่านทำนะฮะแต่ถ้ายังไงฟังจากโทรศัพท์หรือ iPad ก็ได้ประมาณนึงนะครับหวังว่าคงจะได้ไอเดียเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับว่าพี่น้องคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างนะครับว่าเสียงต่างอย่างไรนะครับผมนะครับโอ้นะครับเวเนเล่เสียงเปิดกว่าเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่เหมือนกับว่าบางทีเนี่ยเสียงมันพุ่งออกมาใช่ไหมฮะถ้าเป็นลำโพงตัวนี้นะฮะคงเห็นตรงกันใช่ไหมฮะตัวนี้น่าจะมีความนุ่มนวลรายละเอียดดีนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆทางร้าน KS Home Entertainment นะครับนะฮะก็คือทางพี่คริสนั่นเองนะฮะที่เป็นเจ้าของของKS Home Entertainment หรือว่าในแบรนด์เก่าก็คือ KS Sun นั่นเอง KS Sun Group นะฮะ KS Home Entertainment ก็จะอยู่ในเครือของ KS Sun Group นะครับก็ได้เล่าว่าจริงๆมันมีการพัฒนามาก่อนนะฮะสำหรับลำโพงของ Sonos Faber เนี่ยก่อนหน้านี้จะเป็นลำโพงที่เป็นทาวเวอร์ตั้งพื้นซะส่วนใหญ่นะครับแต่เนื่องจากว่ามีตลาดที่เป็นตลาดผู้เริ่มต้นเล่นเครื่องเสียงอยากได้คุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้นะครับผมนะครับ Twitter โดมผ้าโอเคตัวนี้เมื่อกี้คนถามว่า Twitter ทีมงานบอกมานะครับว่าเป็นอะไรก็คือเป็นโดมผ้านั่นเองนะครับก็ซิลโดมอ่ะประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็จะเป็นโดมผ้าเหมือนกันหมดนะครับ Twitter โอเคก็จริงๆที่มาเนี่ยก่อนหน้านี้ Sonos Faber เองเนี่ยจะถนัดแล้วก็เก่งเรื่องของลำโพงตั้งพื้นนะครับที่ลำโพงทาวเวอร์นั่นเองนะครับก็มีความตลาดก็เลยต้องการนะครับก็เลยผลิตบุ๊กเชลฟ์ขึ้นมาจริงๆรุ่นแรกๆที่เป็นบุ๊กเชลฟ์จะให้ดูครับก็คือตัวนี้นะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นทอยครับพี่น้องนี่ฮะแบรนด์ Sonos Faber นะครับนะฮะเดี๋ยวรุ่นนี้เป็นรุ่นทอยคือรุ่นแรกๆนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับทวิสเตอร์จะไม่ใช่เนี่ยจะต่างกันเลยนะครับเนี่ยฮะนี่คือรุ่นแรกๆของ Sonos Faber นะครับนะฮะหวังว่าคงจะเห็นกันนะครับสวยงามครับงานรุ่นนี้จริงๆก็เป็นรุ่นเล็กครับเป็นรุ่นแรกๆของ Bookshelf ของ Sonos Faber เลยนะครับราคาตอนนั้นออกมาตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 50,000 อ่ะแต่ว่าพัฒนาการของเขานะครับที่ไม่เคยหยุดนิ่งนะฮะของ Sonos Faber ก็เลยรุ่นเวเนเล่ก็เลยต่อมาตามมานะครับราคาเวเนเล่ก็จะอยู่ 50,000 กว่าบาทนะฮะแต่รูปทรงสวยและก็เสียงดีขึ้นนะครับตามมาด้วยรุ่นCamerion ตัวนี้นะครับก็จะเสียงดีขึ้นมาอีกและราคาถูกลงไปอีกด้วยนะฮะรุ่น Camerion เนี่ยปกติ 40,000 กว่าบาทครับตัวนี้ปกติ 40,000 กว่าบาทแต่ว่าทาง Case Home Entertainment ไม่กระซิบครับบอกกันตรงๆเลยนะฮะวันจันทร์พรุ่งนี้โทรหาได้เลยซื้อได้เลยอ่ะนะครับเหลือ 30,000 กว่าบาทครับคาเมเลียนแล้วเสียงลองฟังพิจารณาได้เลยครับว่าเสียงร้องชัดมากกลางแหลมดีมากนะครับเรียกว่าลิปบอนเอาไม่ลงอ่ะนะครับหรืออาจจะดีกว่าด้วยอ่ะนะครับเหลือ 30,000 ต้นๆอ่ะผมบอกเลยว่ากิ้งไปแล้วก็บอกว่าจาก Audio Nice หรือว่ากลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องเรา 30,000 เอาประมาณ 34,000 อ่ะ 33,000 ปลายอ่ะประมาณเนี้ยนะครับจาก 43,000 อ่ะ 42,000 43,000 นะครับผมว่าตัวนี้ไม่น่าจะทำให้พี่น้องผิดหวังนะครับเราลองมาฟังตัวนี้แบบเต็มๆอีกครั้งนึงเดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนเมื่อกี้พี่น้องคอมเมนต์มานะครับโอเคเสียงใหญ่มีเนื้อครับพี่มารุดบอกเสียงใหญ่มีเนื้อ
ก็น่าจะเป็นตัวไหนฮะน่าเป็นตัวนี้ฮะนะครับพี่ข้าวตู่บอกว่าอยากฟังเสียงกลองบ้างอ่ะจัดให้เลยดีกว่านะครับต่างกันพอสมควรครับเชียร์กิ้งก่าอ่าใช่ครับคาเมเลียนแปลว่ากิ้งก่าครับเชียร์ตัวนี้ใช่ไหมครับดีมากครับเก่งมากครับพี่ตู่นะครับพี่มารุธชอบคู่ล่างเสียงใหญ่กว่าเวทีกว้างกว่าพี่ฟังเก่งมากครับพี่มารุธอันนี้ขอชมนะครับเผอิญแอดมินนั่งฟังอยู่ตรงนี้ไงเสียงก็เลยเราจะได้สัมผัสได้ใกล้ที่สุดนะครับผมนะฮะพี่โบนัสชอบคู่ล่างมากกว่านะครับพี่พงศพัฒน์บอกกิ้งก่าเหนือเนื้อหนังแจ่มกว่าโอ้โหเยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้เต็มๆสักเพลงเป็นเพลงกลองดูฮะเบสมีนะครับไม่ใช่เบสไม่มีนะครับหลายคนอาจจะบอกเบสบางหรือเปล่าไม่จริงนะฮะไม่มีบางครับดูเนี่ยนะฮะดูวัสดุมีบางที่ไหนเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยนะครับตัวนี้บุกมาคือตรงนี้จะลดแรงสะท้อนครับลดเรโซแนนซ์ได้ดีแล้วก็มันจะแบบว่าให้เสียงที่มีอะคูสติกไปด้วยในตัวนะครับวัสดุเขาดีอ่ะเบสมาแน่ๆบอกไปเลยนะครับเมื่อกี้กล้องเราตกเรือฮะเมื่อกี้เรือคลื่นมาแซวเล่นนะครับโอเคพ่ออิมไอซ์บอกคู่ล่างผ่านครับพี่อาทิเมศชอบคาเมลอนมากกว่าเสียงดูมิติกว้างกว่าอยากจะบอกว่าถูกอ่ะแต่เดี๋ยวอยากให้ฟังกันเองนะครับพี่โบนัสบอกคาเมเลียนแหลมครับพี่ทารินครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดเสียงกลองนะครับโอ้ไม่ตอบหลายท่านเลยพี่ไวมอนนะครับเสียงใหญ่อบอุ่นกว่าสเปคเป็นไงบ้างครับฟังแล้วมันห่างอ่ะครับใช่พี่ตัวนี้แพงกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าไหมไม่เป็นไรนะตัดสินใจเองนะครับเราแค่นำเสนอนะฮะเป็นสื่อกลางนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนจะสนใจเนี่ยก็ติดต่อที่ Case Home Entertainment ได้เลยนะฮะพิมพ์ Facebook ว่า Case Home KS Home Entertainment นะครับหรืออินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมดีลราคาพิเศษให้นะครับมาฟังเสียงกลองอ่ะตามใจครับตามใจพี่น้องฟังเสียงกลองกันนะครับผมเดี๋ยวผมหาเสียงกลองโอเคเอาเป็นเสียงกลองแบบไม่ต้องกระหึ่มมากนะฮะนะครับผมอ่ะนะครับน่าจะเป็นเพลงนี้เนี่ยนะฮะโอเคผมก็นิดนึงนะครับเผื่อว่าเป็นรายการสดนะฮะก็จะไลฟ์นิดนึงนะครับผมเฮ้ยเอาละสิแป๊บนึงนะฮะโอเครีบไปหน่อยฮะซีดีติดเนี่ยครับผมเนี่ยฮะพี่น้องฮะเพลินผมปิดแอร์ฮะก็เลยร้อนนิดนึงนะฮะอย่าว่ากันนะครับผมเดี๋ยวอยากให้ฟังเสียงกลองครับเดี๋ยวนะเสียงกลองต้องหากันนิดนึงนะฮะโอเคครับเสียงกลองจะเป็นแผ่นนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนแผ่นให้ดูครับพี่น้องครับนะฮะใช้เวลาหานิดนึงนะครับโอเคมาแล้วครับติดขัดประการใดขออภัยนะครับอันนี้ได้ฟังเสียงกลองบ้างนะครับคือผมไม่อยากเปิดเสียงกลองที่เคยเปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะซ้ำครับพี่น้องครับอ่ะมาแล้วครับเดี๋ยวเสียงกลองเฮ้ยกลองเพลงที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ไม่ใช่ละเอาละท่านนั้นก็กลองแบบเดิมก่อนละกันฮะพี่น้องฮะขอโทษทีฮะเดี๋ยวผมขอเวลาตั้งใจหาอีกนิดนึงละกันนะฮะพยายามจะตามใจอ่ะครับพี่น้องครับโอ้ตอนนี้คนดูร้อยกว่าท่านแล้วนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเอาเสียงกลองมาตรฐานไปแล้วกันนะครับชัวร์ครับแผ่นนี้มีคนเคยติดใจฮะแผ่นนี้ฮะ
พี่น้องครับประมาณนี้ก่อนนะครับโอ้ผมอยากให้ฟังเพลงร้องบ้างนะฮะประเดี๋ยวจะเสียเวลากันนะฮะโอเคนะครับผมให้ฟังเพลงร้องเป็นแผ่นนี้บ้างแล้วกันนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวแบทเทิลกันอีกทีนะฮะเดี๋ยวผมจะสลับให้ฟังอีกทีนะฮะจากเพลงร้องเพลงเดียววันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะเปิดแค่ครึ่งเพลงครับจะได้เวลาจะได้ไม่ยืดนะครับนะฮะโอเคนะครับงั้นเรามาฟังเพลงร้องกันดูครับI was young, I listened to the radio. Waiting for my favorite song. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times. And not so longHow I wondered where they've gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-l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 a, every woe still shineEvery shing-a-ling-a-ling that they started to sing เป็นที่ครับเป็นไงครับพี่น้องต่างกันไหมครับผมฟังตรงนี้ต่างมากเลย When they get to the part where he's breaking her heart it can really make you cry just like before ฟังเสียงไฮแฮทนะครับIt's yesterday once more Looking back on how it was in years gone by And the good เป็นไงบ้างครับพี่น้องโอ้โหผมว่าน่าจะได้ไอเดียเลยนะฮะวันนี้เป็นอะไรที่ไม่ยากนะครับเพราะว่าฟังกันค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะแน่นอนฮะเอาพูดแบบไม่มีกั๊กเลยถอยตัวนี้นะฮะคาเมเลียนนะฮะเห็นบ้างไงครับพี่น้องเห็นบ้างไงฮะพี่น้อยอ่ะ2ตัวนี้พี่ให้อะไรมากกว่าครับระหว่างเวเนเล่กับสีส้มอ่ะสีดำกับสีส้มนะตอบมาหน่อยฮะดำหรือส้มนะครับผมชอบตัวล่างโอเคพี่บอกชอบตัวล่างตัวล่างอยู่ใกล้นักร้องดีมากใช่ครับโอ้สุดยอดครับพี่นะฮะก็โอ้โหกระเดื่องแน่นมากนะฮะพี่ว่างั้นใช่ครับมันเป็นเสียงเบสที่ดีมากก็เดี๋ยวผมจะมีอีกตัวนึงฮะรุ่นทอยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมอยากจะสับเปลี่ยนแล้วก็ให้พี่น้องลองฟังทอยสักนิดนึงเป็นไอเดียนะครับรุ่นเล็กเป็นรุ่นแรกๆของ Sona Saber ครับขอเวลา10วินาทีเช่นเคยครับ10 9 10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  8 7 10 10 10 10 10 10 10 10 6 5นะครับ10 10 10 10 10 4 3 2หนึ่งเซตครับข้างหนึ่งครับผมเซตข้างหนึ่งนะครับอ่ะมาข้างขวาก็ไม่น่าจะนานครับเสร็จแล้วครับก็เปิดเพลงเดียวกันนะครับพี่ให้พี่น้องลองฟังเพลงเดียวกันเลยนะครับดูซิว่าต่างกันแค่ไหนนะครับโอเคมาฟังรุ่นทอยของ Sona Saber เป็นรุ่นเล็กเผื่อใครอาจจะหาน่ารักน่ารักสีขาวนะครับอ่ะเพลงเดียวกันเลยครับWhen I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite song. When they played, I'd sing along. It made me smile.แต่ปลายแหลมดีมากนะ Those were such happy times And not so long ago How I wondered where they'd gone But
head back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well, every sha-l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 a, every woe still shines. Every sing-a-ling-a-ling that they started to sing so fine. When they get to the part where he's breaking her heart, it can really make you cry, just like before. It's yesterday once more. พี่น้องครับผมค้นพบอะไรเมื่อกี้เองครับพี่รู้สึกไหมระหว่างปิดกับเปิดพอเปิดแล้วมันกว้างเข้าไปอีกครับลองเล่นกันอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะท่อนเดียวพอเดี๋ยวผมลองปิดก่อนนะถ้าพอผมเปิดมันสว่างมันซาวด์เสพมันมาอีกอ่ะนะฮะเดี๋ยวผมลองเล่นนะฮะลองเล่นอันนี้อ่ะนี่นะฮะอันนี้ปิดอยู่ครับ Looking back on how it was in years gone by and the good times that we hadMakes today seem rather sad. So much has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so.To me, as they melt the years away. ก็อย่างนี้ครับรู้สึกได้ครับว่ามันเปิดมากนะครับผมนะฮะก็ผมว่าวันนี้น่าจะเป็นไอเดียที่ดีมากๆนะฮะสำหรับแบรนด์ของ Sonat Faber นะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองมาฟังเป็นอีกเพลงแล้วกันนะฮะเป็นในช่วงท้ายๆนะครับผมที่หลายท่านคงจะมีความสุขกันลองมาฟังเป็นเสียงแนวแซกโซโฟนบ้างดีกว่าครับพี่น้องใครรู้จักแผ่นนี้บ้างครับเดวิดแซนบอนครับแผ่นนี้เป็นศิลปินไอดอลของคุณโก้แซกแมนเลยนะครับคนนี้เป็นไอดอลของคุณโก้แซกแมนเลยสังเกตสำเนียงของเขานะฮะเดวิดแซนบอนนะครับผมเคยไปยืนถ่ายรูปคู่กับพี่โก้กับเดวิดแซนบอนที่มาประเทศไทยมาเล่นแจ๊สตอนนั้นรู้สึกจะเป็นสนามเสือป่าครับก็เขาเล่นเป่ามาเมืองไทยรู้สึกครั้งนั้นจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวแล้วไม่มาอีกเลยเนี่ยนะฮะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอยากจะให้พี่โก้เชิญมาอีกทีนะฮะโอเคนะครับอ่ะเรามาฟังเป็นแนวแซกโซโฟนบ้างนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับกับแคเมรอนตัวนี้เลยนะครับมุ่งเลยฮะตัวนี้ตัวเดียว33,600 บาทครับตอนนี้ลดราคาพิเศษให้กับกลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องปกติ 40,000 กลางๆนะครับโอเคมาแล้วครับเดวิดแซนบอนครับลองมาฟังเพลงนี้สักครึ่งเพลงครับเป็นแนวฟิวชั่นแจ๊สThank you.
ันนี้เรานอนกันเร็วหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปฉลองวันเกิดของผมด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องมากเลยนะฮะโอ้เดี๋ยวผมทิ้งท้ายเพลงเพราะๆที่มีความหมายนะครับให้กับพี่น้องแล้วกันนะครับโอเคเอาละครับผมขออนุญาตอ่านสรุปนิดนึงแล้วกันนะครับนะครับส้มผ่านครับคาเมลอนนะครับโอเคชอบสีส้มคู่บนกินหวัดต้องเปิดวอลหน่อยนะครับโอเคนะฮะกิ้งก่าครับวางต่ำเสียงต่ำได้เปรียบหรือเปล่าไม่ครับก็เสียงเบสเสียงต่ำดีมากครับนะครับสำหรับพี่ปีชาครับก็เผอิญผมตั้งตรงนี้ก็จะได้แบบเปรียบเทียบกันง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับก็แรมครับพี่มารุตสีส้มชนะขาดโอเคครับวันนี้คงจะทราบผลแล้วนะครับว่าแบทเทิลนะครับอะไรที่มาแรงนะฮะน่าจะหนีไม่พ้นแคมเมรอน B แนะนำนะครับวันนี้จริงๆไอเดียเนี่ยไม่ใช่อะไรครับตัวคาเมเลียนครับไม่ใช่แคมเมรอนขอโทษคาเมเลียน B ย่อมาจากบุ๊คเชลบีคาเมเลียน T ครับที่เป็นทาวเวอร์นี่ขนาดเสียงกลางนะฮะบอกไปนิดนึงครับว่าทาวเวอร์รุ่นคาเมเลียนเนี่ย 60,000 กว่าบาทครับตอนนี้ลดราคารุ่นทาวเวอร์นะครับจะมีวูฟเฟอร์อีก 2-3 ดอกเนี่ยนะครับน่าจะให้เสียงที่กระหึ่มมากกว่าแน่นอนนะครับก็ติดตามฟังได้เพิ่มเติมนะฮะสำหรับคาเมเลียนได้ที่ร้าน KS Home Entertainment นะครับสาขามีที่ไหนบ้างนะครับไปสยามพารากอนได้เลยครับสยามพารากอนนะครับก็จะมี KS Home Entertainment ตั้งอยู่หรือว่าจะไป Fortune ได้นะครับ Fortune ชั้น3ครับนะฮะอยู่ตรงข้ามกับร้านปิยนัทเลยครับสำหรับ KS ก็ฟังได้เอาสะดวกที่สุดเลยนะฮะที่มีของเยอะที่สุดไปฟัง Macintosh ได้นะครับฟัง Audio Research ที่เป็น Amlord เทพๆได้นะครับก็จะมีอีกหลายแบรนด์มีทั้ง Turntable Project และไปฟังตัว Chameleon Tower ได้นะครับที่ CDC ครับ KS Home Entertainment ครับพี่น้องไปก็จะได้สัมผัสตัวนี้แน่นอนนะฮะและสาขาอื่นนะครับหรือว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่ที่อยู่รัชดาก็ได้นะครับนะครับโอเคกิ้งก่าครับฟันธงหลายท่านบอกแล้วนะครับอ่ะผมขอมอบทิ้งท้ายเพลงนี้ให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับนับจากนี้จนถึงปีใหม่เลยครับในอีกไม่กี่วันนะครับเราจะมีแบทเทิลที่รับรองว่าจะอึ้งทึ่งมากกว่านี้อีกเท่าตัวนะฮะติดตามให้ดีครับกับใน Audio Night Channel TV แห่งนี้นะครับโอเคครับผมขอทิ้งท้ายเพลงไทยแล้วกันนะครับเผื่อจะได้เปลี่ยนอารมณ์มาฟังเพลงไทยกันบ้างนะครับผมชอบมากครับรุ่นนี้ถามว่าตอนนี้อะไรที่น่าซื้อผมอยากได้ตัวนี้เลยเพราะเสียงกลางเปิดทวิสเตอร์ออกมาได้แบบธรรมชาติไม่แหลมปิ๊กนะครับกลมกลืนโทนอลบาลานซ์แจ้งพี่น้องครับโทนอลบาลานซ์ที่หลายๆคนน่ะพูดกันบ่อยโทนอลบาลานซ์จริงๆหมายถึงเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำมันกลืนกันมันสมมันเป็นบาลานซ์เขาเรียกว่ามีความสมดุลกันทั้งย่านเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำนั่นเองฮะเขาเรียกโทนอลบาลานซ์นั่นเองตัวนี้โทนอลบาลานซ์ดีมากครับนะฮะก็ยังไงลองฟังครับหรือจะมาฟังที่สตูดิโอแห่งนี้ก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้มีความสุขมากขึ้นอีกจะเริ่มรุ่งเรืองเฮงๆกันไปอีกนะครับวันนี้ Audio Night SD นะฮะขอกราบขอบพระคุณไปก่อนและทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ความหมายดีๆนะครับกราบสวัสดีครับฟังเพลงนี้จบเพลงเลยครับWhat?
าร์ตี้สวัสดีครับฝันดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ